สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกที่ติดตามคลิปธนาออนทัวร์นะครับก็สวัสดีเพื่อนๆพอดีวันนี้ผมมาอยู่ที่ภูช่องครับนะครับภูช่องครับจุดชมวิวของผาบิ้งนะครับจุดชมวิวช่องครับตำบลผาบิ้งนะครับอำเภอวังสะพุงจังหวัดพัทลุงขับรถผ่านมาก็จอดแวะชมวิวเล็กน้อยก่อนนะครับก่อนที่จะเดินทางกลับนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะลองเดินชมขึ้นไปดูข้างบนนะครับวิวข้างบนว่าจะสวยงามหรือเปล่านะครับสวยงามเป็นเช่นไรเส้นนี้จะเป็นเส้นทางวังสะพุงภูหลวงนะครับวังสะพุงนาแกภูหลวงนะครับพอดีเดินทางมาจากทางนู้นนะครับนามุมสุดครับลองมาดูสวยงามมากครับนี่จะเป็นทางขึ้นจุดชมวิวนะครับก็มีรถเส้นนี้ก็มีรถผ่านมาเยอะเลยครับตัวนี้น่าจะเป็นจุดใหม่นะครับน่าจะเพิ่งสร้างเพราะว่าผมมายังไม่มีเลยครับเมื่อก่อนยังไม่มีนะครับเดี๋ยวเราลองมาเดินขึ้นไปดูนะครับข้างบนว่าจะชมวิวได้หรือเปล่านะครับสวยงามข้างบนน่าจะเป็นสะพานลอยชมวิวนะครับนี่ครับโอ้สูงมากเลยนะครับนี่โอ้ข้างบนจะเห็นรถผมจอดอยู่ด้านหน้าเลยครับผมจุดชมวิวนะครับโอ้ชมได้อยู่นะครับชมวิวสวยงามอยู่นะครับวิวสวยงามมากครับด้านหน้าน่าจะเป็นด้านหน้าน่าจะเป็นวัดอะไรนะผมก็จำชื่อไม่ได้เลยครับเดี๋ยวเราก็มาเดินข้างหน้าจะเป็นหมู่บ้านนะครับบ้านนาแกเปล่าไม่แน่ใจนะด้านหน้านะครับส่วนแต่ลมพัดแรงมากครับจะมีศาลานะครับมีศาลาอยู่ข้างบนจุดชมวิวภูครับนะครับจุดชมวิวภูครับบ้านก่อนจะถึงบ้านนาแกนะครับตรงนี้จุดชมวิวภูครับก่อนจะถึงบ้านนาแกนะครับนี่ถือว่าสุดยอดมากครับผมก็เหนื่อยไม่ใช่น้อยนะครับขึ้นมาแล้วด้านบนนี่โหสวยงามมากครับอันซีนจริงๆครับแหล่งท่องเที่ยวใหม่ยังไม่เคยเห็นเลยนะครับมันเป็นของเราลมแรงมากครับสังเกตต้นไม้ต้นไม้สั่นไหวเลยนะครับวิวด้านหน้าก็สวยงามครับวิวด้านหน้าสวยงามมากเ
าลานะครับอันนี้จะเป็นศาลาแรกนะครับนี่ถึงแล้วศาลาจุดชมวิวจุดชมวิวภูคับนะครับผมช่องคับนะครับเจดีย์ด้านหน้านี่น่าจะเป็นเจดีย์หลวงปู่หลุยนะครับเป็นอนุสรณ์สถานหรือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับของหลวงปู่หลุยนะครับอยู่ด้านหน้าครับพัฒนาเอาทัวร์กินเที่ยวนอนออนไลน์ความสะใจก็อยู่ที่การได้เดินทางนี่แหละครับครับก็นะครับผมชมวิวนะครับมีศาลาพักข้างบนมีอีกหนึ่งศาลานะครับเดี๋ยวเราลองเดินไปอีกหนึ่งศาลาข้างบนกันโอ้สูงมากนู่นมองเห็นฟูจิเมืองไทยเลยนะครับนั่นแหละครับฟูจิเมืองไทยมองเห็นเลยนะครับด้านบนครับสวยจริงๆครับตรงนั้นจะเป็นบ้านนาแก่นะครับด้านหน้าจะเป็นภูหม้อภูตูมนะครับตรงด้านหน้านะครับด้านหน้าจะเป็นภูหม้อภูตูมนะครับตรงหน้าจะเป็นบ้านนาแก่นะครับตรงด้านหน้าถัดไปสุดมันจะเป็นภูหลวงนะครับตรงด้านหน้าน่าจะเป็นภูฟูจิเมืองไทยนะครับหรือว่าภูหมอนะครับแล้วก็จะเป็นดอกไม้สองข้างทางภูช่องคับนะครับตรงนี้เรียกว่าภูช่องคับนะครับมีป้ายเยอะครับภูช่องคับวันนี้ก็ดูวิวได้รอบทิศทางนะครับดูวิวได้รอบทิศทางมีโล่ชิงช้าได้ด้วยนี่แสดงว่าไม่มีการมาตัดหญ้านะครับไม่มีการตัดหญ้านะถ้าตัดหญ้าจะสวยงามกว่านี้นะครับครับผมจุดชมวิวช่องครับบ้านนาแกสวยงามมากครับสองทิศก็สามารถนำมาคอนยันใจได้นะครับขอบพระคุณเพื่อนๆสมาชิกนะครับที่ติดตามคลิปธนาทัวร์นะครับวันนี้ก็เดินทางผ่านมาที่นามุนตุนนาเกตรงนี้นะครับภูช่องคับจุดชมวิวนี้ก็เลยแวะมาถ่ายภาพให้เพื่อนๆสมาชิกได้ดูกันนะครับเป็นจุดใหม่ที่เพิ่งสร้างเสร็จนะครับก็สามารถมองเห็นได้360องศานะครับจุดชมวิว360องศาภูช่องวิวนะครับ360องศาจริงๆนะครับ360องศาภูหลวงภูหมอภูจิเมืองไทยภูจิเมืองเลยภูหลวงนะครับได้360องศาจริงๆนะครับครับงั้นก็ขอบคุณสมาชิกมากนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามที่ธนาออนทัวร์อีกครั้งหนึ่งนะครับกินแค่นอนออนไลน์ครับผมการเดินทางคือความสุขครับธนาออนทัวร์ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับอันนี้เป็นการเดินลงจากจุดชมวิวนะครับขับรถเดินลงมาที่เราขึ้นมาถ่ายภาพเซลฟี่เรียบร้อยแล้วก็เดินกลับมานะจักรยานสวยงามมากเลยกลับลงมาตรงเส้นเดิมตรงนี้
ครูช่องครับนะครับช่องครับยังไงก็ขอขอบคุณเพื่อนๆสมาชิกนะครับที่ติดตามคลิปธนาทัวร์เดี๋ยวขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ